เป็นอีกรายการต่อไปเพราะฉะนั้นหลวงป๋าก็จะถวายความเคารพอีกอย่างเดิมนะพร้อมนะโอเคขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระถึงพระนวกะทุกรูปนะขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมาเข้ารับการอบรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของเราเอานั่งตามสบายในวันนี้อาตมาภาพใครจะกล่าวถึงหลักธรรมปฏิบัติที่สืบต่อจากที่เคยเล่าถวายพระเถรานุเถระถึงพระมัชฌิมะและจากที่ได้เคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนฟังมาตั้งแต่ต้นพอทราบเป็นเขาถึงการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวดเรียกว่าการบำเพ็ญบารมีของพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราซึ่งได้ผ่านสำนักพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้ามานับแสนองค์นะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่ห้าไม่ใช่สิบเป็นแสนองค์นับตั้งแต่การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรหมเทวะเป็นจำนวนมากเลยแล้วทรงมีพระญาณแก่กล้ามีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัยและปรารถนาความบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและความปรารถนานั้นเกิดขึ้นด้วยพระองค์ได้ทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายว่าต่างเวียนว่ายตายเกิดแต่ที่พระองค์ทรงแสดงนั้นว่าสัตว์โลกมีความเกิดมาแล้วแก่เจ็บและตายอย่างนี้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมาจนถึงชีวิตปัจจุบันของพระองค์ในแต่ละภพแต่ละชาติก็ไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้เมื่อเกิดมาแล้วพระองค์ทรงดำริที่จะเข้าถึงธรรมที่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือเรียกว่านับตั้งแต่เกิดก็ไม่ต้องเกิดเพราะทรงเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่ท่านทั้งหลายพึงทราบนี้เป็นพระประสงค์ลึกๆที่ทรงมีมาตั้งแต่ต้นเมื่อได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วทรงเห็นทางที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายและเมื่อพระญาณแก่กล้าขึ้นทรงปรารถนาพุทธภูมิความเป็นพระพุทธเจ้าทรงดำริอยู่ในประไทยเนี่ยถึงเจ็ดอสงไขยกับ
และเมื่อพระญาณแก่กล้าขึ้นด้วยการได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าตั้งแต่สิบร้อยพันหมื่นแสนมาตามลำดับนอกจากทรงปรารถนาด้วยพระทัยแล้วทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิในแต่ละภพละชาติอีกถึง9อสงไขยกับหนึ่งหนึ่งนานหนักหนานี่เริ่มตั้งแต่การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรหมเทวะนั่นแหละตลอดมาจนกระทั่งมาถึงสารกัปที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้าอัฏฐังกรพระพุทธเจ้าตันหังกรพระพุทธเจ้าสรณังกรและพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นองค์สุดท้ายในสารกัปนั้นพระมหาบุรุษของเราได้ทรงรับพุทธพยากรณ์ในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงดีพระทัยตั้งพระทัยอย่างมั่นคงที่จะบำเพ็ญพุทธการกธรรมคุณธรรมที่จะให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคุณความดีอย่างยิ่งยวดสิบประการเรียกว่าบารมีสิบทัศมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีให้เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีตามลำดับจนเต็มส่วนผ่านพุทธพยากรของพระพุทธเจ้ามา24พระองค์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรมาจนถึงองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้ากัสสปะและบำเพ็ญบารมีต่อมาอีกจนถึงพระชาติสุดท้ายคือพระชาติของพระเวสสันดรเมื่อพระองค์กระทำกาละคือตายแล้วเสด็จอุบัติขึ้นในเทวโลกชั้นดุสิตเทวโลกเป็นจอมเทพในชั้นนั้นเรียกว่าท้าวสันดุสิตเมื่อถึงเวลาอันสมควรได้รับทูลอาราธนาจากเทพยดาให้เสด็จจุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกซึ่งคำว่าสัตว์โลกนี่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังผู้ชมอย่าไปนึกว่าหมายแต่เพียงสัตว์อิรฉานนะคำว่าสัตว์โลกเป็นคำกลางๆของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในจักรวาล นี้และจักรวาลอื่นๆซึ่งสิ่งที่มีชีวิตนั้นแบ่งตามภูมิจิตได้สามคือหนึ่งกามภพสัตว์โลกที่เกิดในชั้นนี้เป็นสัตว์โลกที่เสพกามหรือเกี่ยวข้องหรือบริโภคกามนี่นับตั้งแต่ชั้นล่างสุดที่มีภูมิจิตต่ำที่สุดนั่นเป็นทุกติภูมิเป็นภูมิของสัตว์โลกสี่เหล่าคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสุคติภูมิหรือภพได้แก่มนุษย์และเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกหกชั้นคือชั้นจตุมหาราชิกาหนึ่งชั้นดาวดึงหนึ่งชั้นยามาหนึ่งชั้นดุสิตหนึ่งชั้นนิมมานรดีหนึ่งและชั้นปรินิมมิตวสวัสดีอีกหนึ่งทั้งหมดนี่เป็นสัตว์โลกที่ยังเสพกามหรือบริโภคกาม
แต่จะมีบางส่วนที่ไม่ได้กระทำเช่นนั้นเช่นมนุษย์นักบวชในพระพุทธศาสนานี่ต้องจำกัดไว้อย่างนี้และหรือเทพพยดาหมายถึงเทพบุตรนะในชั้นดุสิตเทวโลกเป็นชั้นของผู้บำเพ็ญบารมีนี่เป็นข้อยกเว้นและสูงกว่านี้ไปชื่อว่ารูปภพเป็นภพของรูปพรหมซึ่งก่อนตายยังไม่เสื่อมจากฌานชั้นใดและไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็จะไปบังเกิดเป็นรูปพรหมในชั้นต่างๆ4ชั้นเช่นไม่เสื่อมจากปฐมฌานก็ไปเกิดในชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่มีทั้งหมด11ประเภทอาจจะมีพรหมอื่นๆที่ปฏิบัติธรรมทั้งสมถะวิปัสสนาเป็นพระอริยบุคคลบ้างก็ได้แต่5ชั้นสูงสุดเรียกว่าชั้นสุทาวาสเป็นพรหมที่อุบัติขึ้นจากผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุคุณธรรมในชั้นพระอนาคามีบุคคลขึ้นไปก่อนตายยังไม่เสื่อมจากปัญจมฌานก็มาอุบัติขึ้นในชั้นสุทาวาสเป็นรูปพรหมในชั้นสุทาวาสนี่อีก5ชั้นชั้นสูงสุดชื่อว่าอักนิทภพทั้งหมดนี้รวมเรียกว่ารูปพรหมภพนี้เรียกว่ารูปภพเป็นภพที่เจริญสมถะภาวนาอาศัยรูปเช่นอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่เราเพ่งกสิณแสงสว่างที่ผู้ปฏิบัติสมถะโดยอาศัยการเพ่งกสิณแสงสว่างเรียกว่าอาโลกกสิณกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นได้ด้วยใจนึกเห็นแสงสว่างนะมณฑลกสิณนะเป็นดวงกลมแล้วก็หลับตานึกเห็นได้เรียกว่าบริกรรมนิมิตกำหนดจำได้สมาธิในระดับนี้เป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิเมื่อเพ่งไปเพ่งไปดูแล้วก็จำได้นั่งหลับตาดูอีกนานเข้าเห็นเป็นดวงใสแจ่มได้เพียงชั่วคราวเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้สมาธิของพระโยคาวจรหรือผู้บำเพ็ญเพียรในระดับนี้เป็นสมาธิในระดับอุปจารสมาธิคือใกล้ตั้งมั่นแล้วก็ถ้าเพ่งนานไปจนถือเอาปฏิภาคนิมิตได้คือนิมิตที่ติดตาติดใจลืมตาก็เห็นดวงใสแจ่มหลับตาก็เห็นนึกจะย่อให้เล็กลงก็ได้นึกจะขยายให้โตก็ได้นี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตผู้ถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นั้นสมาธิของผู้ปฏิบัติในระดับนี้ชื่อว่าอัปปนาสมาธินี้เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานนี่เหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ปฏิบัติได้ผลดีทั้งสมถะและวิปัสสนาในส่วนของสมถะท่านอาศัย
บริกรรมนิมิตโดยเอาอุกกหนิมิตของผู้เจริญอาโลกกสิณมาเป็นบริกรรมนิมิตดังที่อาตมาได้เอาดวงแก้วมาให้ดูให้จำได้แล้วก็หลับตาลงเพื่อนึกให้เห็นดวงแก้วเพื่อรวมใจที่ไม่มีรูปร่างแต่มีธรรมชาติสี่อย่างภาษาพระเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ธรรมชาติสี่อย่างของใจแต่ในทางปฏิบัติเรากำหนดรู้ด้วยคำสั้นๆว่าความเห็นเห็นด้วยใจน่ะเพราะเราหลับตานี่ความจำความคิดความรู้นี่คือธรรมชาติสี่อย่างของใจให้มารวมอยู่เสียที่องค์บริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสนี่เป็นอุบายวิธีสงบใจที่เอาอุคหนิมิตของการเพ่งกสิณแสงสว่างเอามากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อปฏิบัติได้สะดวกด้วยและสามารถแนะนำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรญาติโยมสาธุชนทีละมากๆได้อย่างนี้ก็สะดวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำยังใช้อานาปานสติประกอบให้สังเกตลมหายใจเข้าออกที่ไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือที่ลมหายใจเข้าออกนั้นผ่านองค์บริกรรมนิมิตที่กำหนดให้เห็นตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือแต่ไม่ต้องตามลมเพื่อให้ใจสงบละเอียดเร็วขึ้นและหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายซึ่งถูกกำเนิดธาตุธรรมเดิมและเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่พระโยคาวจรพึงเอาเป็นฐานที่ตั้งของใจในการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาสมถะให้ใจสงบตั้งมั่นเพื่อให้เกิดองคุณหรือองค์ห้าหรือองค์แห่งฌานได้แก่วิตกวิจารที่เห็นเป็นดวงใสแจ่มนั่นปีติสุขและเอกคตาใจเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวศูนย์กลางตรงกันหมดนิ่งสนิทถ้าอย่างนี้แล้วกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาได้แก่ถีนมิทะความง่วงความซึมหมดไปวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในทางปฏิบัติก็หมดไปในเบื้องต้นเพราะเห็นความสงบของจิตใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานนี่ความลังเลสงสัยหมดไปและมีปีติเกิดขึ้นอันเนื่องแต่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยประสบที่ใจสงบหยุดนิ่งแล้วผ่องใสอย่างนี้นี่มีความตื่นเต้นปีติยินดีเป็นคุณเครื่องกำจัดพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจให้หมดไปและเมื่อใจสงบนิ่งเสวยสุขที่ละเอียดประณีตใจสงบนิ่งเสวยสุขที่ละเอียดประณีตด้วยใจที่สงบนิ่งนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลต่างๆแห่งจิตใจหมดไปและเมื่อใจเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตไม่ไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีใดๆนี่ใจนิ่งอยู่ณที่เดียวตรงศูนย์กลางกายแล้วเช่นนั้นย่อมกำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อที่5คือกามฉันทะความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายย่อมหมดไปทั้งหมดนี้ก็ด้วยองค์5ที่เกิดและเจริญขึ้นจากใจที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจึงบริสุทธิ์ผ่องใส
จากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานคืออย่างไรเมื่อใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเป็นธรรมชาติเลยว่าอภิญญาย่อมเกิดอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิพจักษุมีทิพโสตเป็นต้นเมื่อจะนึกเห็นอดีตย่อมเห็นได้ด้วยทิพจักษุทิพโสตจะนึกเห็นอนาคตย่อมเห็นได้ตามที่เป็นจริงตามสมควรแก่ภูมิธรรมดังนี้เรียกว่าเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ดีแล้วจึงอ่อนโยนควรแก่งานนี่จะได้กล่าวต่อไปว่าอาการนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเริ่มจากจุดนี้นำไปสู่การเจริญวิชาคุณเครื่องกำจัดอวิชชาความมืดเหตุเกิดทุกข์ทั้งปวงให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อาตมาได้กล่าวล่วงหน้ามาก่อนณบัดนี้แต่ว่าขณะนี้กำลังกล่าวอยู่ในขณะที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพุทธการกธรรมคือคุณธรรมคุณความดีอย่างยิ่งยวดเรียกว่าบารมีเจริญแก่กล้าถึงเป็นอุปบารมีประมัตถบารมีทั้ง10ประการรวมเป็นบารมี30ทัศเมื่อนับบารมีแต่ละขั้นละขั้น3ขั้นและเมื่อพระองค์ได้รับอารัธนาให้จุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมานั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยกไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้กล่าวถึงโลกว่ามีสามระดับระดับหนึ่งกามภพเป็นโลกของสัตว์โลกที่เสพกามมีส่วนที่เป็นสุคติภพภพภูมิที่ดีก็ได้แก่มนุษย์และเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลก6ชั้นแล้วในชั้นล่างไปเป็นทุคติภพได้แก่ภพของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสูงขึ้นไปเป็นรูปภพเป็นภพของรูปพรหมซึ่งก่อนตายยังไม่เสื่อมจากฌานชั้นใดก็ไปอุบัติไปเกิดในภพภูมิชั้นนั้นๆตามภูมิธรรมของตนยังมีอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าอรูปภพเป็นภพของอรูปพรหมภพของอรูปพรหมนี่ผู้เจริญฌานสมาบัติที่ไม่อาศัยรูปปฏิเสธรูปแต่อาศัยใจที่สงบและละเอียดแล้วตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานละเอียดแล้วสงบดีแล้วในระดับรูปฌานทั้ง4แต่ยังเห็นว่ายังมีฌานที่ละเอียดยิ่งกว่านี้จึงปฏิเสธรูปอย่างที่กล่าวมาถึงว่าอาศัยอาโลกกสิณเป็นเครื่องช่วยหรือเป็นอุบายวิธีสงบใจตรงนี้ไม่ใช้แล้วใช้เพ่งอากาศว่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์จนบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานนี่เป็นฌานชั้นที่หนึ่งแล้วก็ยังเห็นว่าหยาบอยู่เพ่งต่อไปอีกเพ่งวิญญาณเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะฌานละเอียดลงไปอีกไม่พอยังมีอีกเพ่งความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เป็นอากินจัญญายตนะฌานเพ่งต่อไปอีก
จะว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนาฌานซึ่งเป็นฌานที่ละเอียดโดยไม่อาศัยรูปก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานใดก็ไปอุบัติขึ้นเป็นอรูปพรหมในชั้นนั้นๆคืออากาสานัญจายตนาฌานหรืออากาสานัญจายตนะเป็นอายตนะเป็นที่เกิดวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ดังนี้เป็นต้นนี่ภพภูมิของสัตว์โลกที่ชื่อว่าสุคติภพภพภูมิที่ดีก็นับตั้งแต่ภพภูมิของมนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรหมที่ต่ำลงไปกว่านั้นก็เรียกว่าภพภูมิที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติภพแต่สัตว์โลกเกิดด้วยกรรมและภูมิจิตของตนในระดับต่างๆในระดับเสพกามก็เกิดในกามภพไม่เสพกามเพราะไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์อ้อขออภัยอาศัยรูปเป็นอารมณ์เจริญฌานสมาบัตินั่นชื่อว่ารูปประพบของรูปประพรมและผู้ที่ไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ก็สำเร็จในฌานใดก็ไปอุบัติขึ้นในชั้นอรูปโลกหรืออรูปพรมในชั้นนั้นๆ นี่สัตว์โลกหมดทั่วทั้งจักรวาลมีอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงทราบทีนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อได้บำเพ็ญพุทธกาลกธรรมเต็มแล้วและเสด็จจุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเอกอัครเมสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตรงนี้ใครให้ท่านทั้งหลายทราบมีพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะที่นิพนธ์ปฐมสมโพธิกถามีความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่สัตว์โลกมีได้ด้วยยากนั้นบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติรูปกายอุบัตินั้นเป็นสองคือโอกกันติสมัยเมื่อย่างลงสู่พระครรภ์มารดานี่ด้วยรูปกายอุบัติและนิคมนสัพสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาส่วนความอุบัติขึ้นด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่มีปรากฏชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นึกถึงพระปณิธานของพระมหาบุรุษเสมอเชียวว่าไม่ปรารถนาที่จะครองขันมีความเกิดแก่เจ็บตายครองขันธ์ที่เป็นมตะธรรมมีความเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นอย่างนี้มีพระประสงค์ที่จะเข้าถึงธรรมที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสวงตลอดมาและบัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยรูปกายอุบัติเล่าลัดตัดความว่าเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาได้เสด็จออกมหาพิเนสกรมเสด็จออกแสวงหาพระคุณอันใหญ่ได้เสด็จเข้าศึกษาในสำนักอาลาระดาบทจนสำเร็จสมาบัติ7คือรูปฌาน4และอรูปฌาน3เห็นว่ายังไม่พอให้พ้นโลกถึงอมตะธรรมได้เพราะถึงอย่างไรผู้ที่สำเร็จฌานเหล่านี้ก็ยังต้องตาย
เสด็จเข้าศึกษาในสำนักอุตตกดาบสสำเร็จสมาบัติที่8รวมเป็นสำเร็จสมาบัติ8ก็ยังเห็นว่ามิใช่คุณธรรมหรือธรรมะปฏิบัติที่ให้ถึงพ้นโลกได้คือไม่เพียงพอที่จะให้ถึงอมตะธรรมได้จึงเสด็จออกบำเพ็ญสมณธรรมด้วยพระองค์เองจนกระทั่งถึงคืนวันเพ็ญเดือนวีสาขะเมื่อ2594ปีที่ผ่านมาพระองค์เมื่อประทับนั่งคูบัลลังก์ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อให้พระทัยเป็นสมาธิตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้ทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดไปทุกติภพมากต่อมากไปสุคติภพน้อยลงไปตามลำดับทรงสลดพระทัยจึงเมื่อยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก้งานจึงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณทรงเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นสัตว์โลกกระทำกรรมอะไรอะไรดีก็ตามชั่วก็ตามตั้งแต่อดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนมาถึงปัจจุบันและแม้ต่อจากปัจจุบันจะตายต่อไปนั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิใดเพราะเหตุใดพระองค์ก็ทรงเห็นตลอดทรงสลดพระทัยครั้นในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานดีแล้วพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคยญาณด้วยทรงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายที่ได้มาจากวิชาทั้งสองในยามต้นแห่งราตรีและยามกลางแห่งราตรีมาวิเคราะห์หาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทรงพบว่าเพราะอวิชชาโลกเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเต็มไปด้วยอวิชชาคือความมืดคือความไม่รู้ไม่เห็นอดีตของตนเองและไม่รู้ไม่เห็นความสัมพันธ์หรือเหตุในเหตุจากอดีตมาถึงให้ผลในปัจจุบันและจากปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและเพราะไม่ได้เห็นแจ้งในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าปฏิจจสุบาทธรรมว่าอวิชชาความมืดเนี่ยแต่นี่เล่าลัดตัดความนะความมืดเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกหลงผิดจึงประพฤติผิดด้วยอำนาจของกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นผลให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แม้กระทำคุณความดีที่ตราบใดที่ยังไม่หมดอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ยังต้องเกิดอยู่แต่ไปเกิดในสุคติภพแต่ก็ไม่สามารถจะพ้นโลกได้คือเมื่อเสวยสุขอยู่ด้วยผลบุญแล้วหมดบุญหมดจากผลบุญนั้นแล้วก็กลับมารับผลของกรรมอื่นๆที่รอให้ผลตามลำดับอยู่นี่พระองค์ทรงเห็นอย่างนี้จึงทรงเห็นแจ้งในความจริงแท้อย่างประเสริฐ4ประการว่าสัตว์โลกมีทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเห็นแจ้งในทุกข์อริยสัจและเห็นแจ้งว่าเหตุทุกข์เรียกว่าเหตุแห่งทุกข์นี่เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจว่ามีอย่างนี้อย่างกว้างขวางละเอียดลอและทรงเห็นแจ้งตลอดไปเลยถึง
ภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นสภาวะที่พ้นโลกละทีนี้สภาวะที่พ้นโลกนี้ก็คือเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์ไม่ต้องประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นมตธรรมแต่เป็นอมตะธรรมนั่นแหละท่านทั้งหลายมาศึกษาตรงนี้ให้ทราบปณิธานของพระมหาบุรุษก่อนแต่จะบรรลุโมกขธรรมก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรและปฏิบัติจนสำเร็จคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจที่สี่ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจรวมเป็นอริยสัจ4โดยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณสัจญาณว่าอริยสัจ4แต่ละอริยสัจนั้นมีจริงอย่างไรนี่กำหนดรู้กิจญาณกำหนดรู้ว่าแต่ละอริยสัจนั้นควรจะทำอย่างไรเช่นว่าทุกข์ควรกำจัดมรรคสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญนี่ชื่อว่ากิจญาณและพระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วด้วยบรรลุอาสวัคคายานสำเร็จแล้วนั่นทรงเห็นแจ้งด้วยกตญาณเรียกว่าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจด้วยญาณ3มีอาการ12นี่แหละพระองค์ทรงบรรลุความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้คุณธรรมอย่างประเสริฐสูงสุดทรงให้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งโลกในรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,594 ปีที่ผ่านมานี้เองนี่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปณิธานอย่างไรประสงค์อย่างไรแล้วมาปฏิบัติแล้วสำเร็จเข้าถึงอมตะธรรมด้วยอาการอย่างนี้บัดนี้ก็สมควรแก่เวลาอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรแก่พระเถรานุเถระและพระมัชฌิมพระนวกะและญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงและดำเนินไปในแนวทางแห่งพระอริมักมีองค์8ให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ตามรอยบาทพระพุทธองค์และจงถึงความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงและจงมีอายุมั่นขวัญยืนจงมีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญเอากราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะไม่ใช่กราบลากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ สวาคาโต ภควตาธัมโม ธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านที่21พรรษาขึ้นไปไม่ต้องนะครับกราบ
เจริญสุขทุกท่านนะครับก็ต้องคงต้องนิมนต์